วันนี้ผมก็นั่งรอทั้งวันนะครับรอพัสดุมาส่งเพราะว่าได้สั่งซื้อต้นไม้มาจนสุดท้ายแล้วใกล้เย็นก็เลยโทรสอบถามทางเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะเข้ามาจัดส่งหรือเปล่าซึ่งน้องที่เขาจัดส่งเขาก็จะเข้ามาส่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอสักครู่ในระหว่างที่รอพัสดุมาถึงนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับซึ่งรอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้านะครับอากาศที่นี่หนาวมากๆเลยนะครับประมาณ10ถึง15องศาในช่วงของฤดูหนาวซึ่งตอนที่ผมถ่ายทำคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงของหน้าหนาวพอดีนะครับและต้นไม้ที่ผมสั่งซื้อมาใหม่นะครับผมก็จะนำมาประดับตกแต่งในบริเวณส่วนของระเบียงที่เพิ่งต่อเติมเสร็จตรงช่วงนี้นะครับฝีมือในการทำก็จะไม่เนียนเท่าไหร่เพราะว่าทำกันเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยไม้นะครับผมซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้ผมทำแสลนด์กันไว้เพราะว่าแดดช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นที่นี่ค่อนข้างที่จะแรงเพื่อเป็นการป้องกันต้นไม้ไม่ให้เกิดการไหม้ได้นะครับในที่สุดพัสดุที่ผมรอมาทั้งวันก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องพร้อมๆกันนะครับดูว่าข้างในเนี่ยน้องต้นไม้ของเราเนี่ยจะมีความสวยความสมบูรณ์แค่ไหนครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันเลยนะครับเพื่อนมาครับทุกๆคนกรรไกรพร้อมกล่องพัสดุพร้อมคนก็ต้องพร้อมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดกันเลยนะครับอันนี้คือถ่ายทำแบบสดๆเลยนะครับไม่มีสคริปต์อะไรเลยนะครับคือตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับเพื่อนๆกลัวต้นไม้ว่าจะได้รับความเสียหายจากการขนส่งนะครับแต่เราจะไม่รู้เลยถ้าเราจะไม่เปิดมันออกฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับค่อยหยิบออกมานะครับเดี๋ยวกลัวใบเขาจะหักผมไม่รู้ว่าตรงไหนคือส่วนหัวส่วนหางนะครับผมก็จะประคองตรงกลางนะครับแล้วจะค่อยๆเปิดดูว่าสิ่งที่ร้านหรือฟาร์มเขาแพ็คมาเนี่ยเขาแพ็คเริ่มจากตรงไหนแล้วก็จะค่อยๆคลี่ออกนะครับเขาใช้กระดาษค่อนข้างดีห่อมาเลยนะครับเพื่อนเจอละเจอละเห็นใบคือเขียวละตรงส่วนหัวแล้วนี่ก็คือต้นไม้ของเรานะครับเพื่อนแล้วนี่ก็คือหน้าตาของสมาชิกใหม่ของระเบียงเรานะครับเพื่อนๆดูก็จะหน้าบูดๆหน่อยนะครับเพราะว่าขนส่งมาไกลนะครับผมก็ยังจะไม่ทำอะไรกับต้นไม้ต้นนี้นะครับผมจะตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มแดดลำไรยังไม่ให้น้ำยังไม่ทำอะไรเลยจนกว่าผมเสร็จธุระหลังจากปีใหม่ผมก็จะนำเขามาแตะขอนที่ผมเตรียมไว้นี่นะครับแล้วเราจะมาดูด้วยกันว่าหลังจากที่ผมนำเขามาขึ้นขอนตรงนี้เข
าจะมีความน่ารักมีความสวยสดใสมากน้อยเพียงใดนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกด Subscribe ก็ไม่ต้องเขินอายนะครับเป็นกันเองหรือจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอะไรยังไงก็สามารถทิ้งข้อความไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ